เขาเก็บค่ะมาเก็บมาลุมทุกคนแมนมาอื่นแหละเนาะความหวังวันรวยนี่มาลุมเขามาเก็บเมล็ดมันเป็นสมุนไพรนะคะทุกคนสวัสดีพี่น้องดูพามาชมเขามาหาซื้อเมล็ดมาลุมนี่มันลุมมันมีราคาอยู่นะเนี่ยแสดงว่าเขามาเก็บไปดูใกล้ๆกันมีอยู่ต้นเดียวเขามาซื้อเมล็ดแก่มันดูแสดงว่าเขาหาเก็บเมล็ดมันไปขายใช่ไหมนี่นะเมล็ดแก่มันนะมันเป็นสมุนไพรใช่ไหมเมนบอลไม่ใหญ่เมนเพราะว่าแข็งแข็งนะปล่อยให้มันแห้งซื่อๆแล้วจะมาจะบานใดล่ะยายบานหัวตรงหน้าใครใกล้ๆอ๋อเออบานหัวตรงนี้ละเขามาบวกเขามาสร้างไว้บ่เขามาสร้างไว้ก็เลยพากันก็เลยพากันมาหาออกซื้อเอานี่เมล็ดมันเป็นสมุนไพรไงปกติก็ปล่อยให้มันเหี่ยวทิ้งอะนะไหนขาวกับว่าเอาเนี่ยเป็นไหนดำอ๋อเขาไปแกะออกอีกวะเออแกะออกเก็บออกอยากออกไหนขาวเนี่ยเขาต้องไปแกะเอาข้างในอีกนะเนี่ยข้างในจะเป็นยังไงข้างในมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะมีรสชาติแบบว่าเคยกินนะแต่เคยกินนะมันเป็นหวานหวานแบบติดหวานมันหวานติดปากเลยนะขมหวานจริงมันเป็นสมุนไพรนะทุกคนเนี่ยลูกสดก็จะเป็นประมาณเนี้ยต่อยเอารสจ้ะเนี่ยต้นแล้วเขาจะไปผสมกับอย่างแมนของเขาก็ได้แมนเขาต้องไปผสมอยู่แล้วแหละเขาบอกหนูเส้นผสมเขาได้ไม่ตายนี่ฝักสดมันจะเป็นแบบนี้หรือแค่นี้นะแต่ก็อยากกินแกงอยู่แต่ว่ามันมีน้อยนะมันมีน้อยมันก็เลยมันไม่พอแกงส่วนมันก็แก่แล้วหมดละเนี่ยมันมีมันอ่อนอย่างเงี้ยมันยังแกงไม่ได้ต้องรอให้มันต้นก็ใหญ่หลายปีแล้วต้นเนี้ยนะ ไม่รู้มะลุมอันนี้มันเป็นมะลุมพันธุ์อะไรนะไม่รู้นะเพราะว่าฝักมันใหญ่มากมันเขาเรียกว่าพันธุ์อะไรไม่รู้เนาะไปหมดแล้วฝักสดมันจะเป็นแบบนี้แต่ก็พามาชมพอดีได้จังหวะแต่ไม่รู้นะว่ามีคนมาซื้อด้วยเนี่ยปกติเห็นเหี่ยวทั้งปีอ่ะเนี่ยนี่เด้อเต็มเลยไม่ใหญ่เนี่ยมาหาเก็บเอาพี่นะล้วนเต็มเลยนะแต่จังว่าแต่จิตเก็บเอาเก็บไว้เรียวๆก็สิล้วนเก็บมุเก็บนี่ก็สิเก็บปานดอกเงินนี่เออปาดก็ว่าโลละ30ก็ว่าหลายปานใดจังก็สิพอเอาเหรอโล30ติไม่ใหญ่จังเขาสิไปแห่เฮาเท่าใดนี่จังสิก็บ่เอามันขาวก็บ่เอาเอาแต่ดำมะลุมต้นนี้มันเป็นมะลุมใหญ่ลูกใหญ่นี่แหละเขาก็เอาอันนี้มันแล้วมาเสียบหลายปีแล้ว
แมนคอยกันล่ออยู่นี่สองสามหน่วยเนี่ยคอยสิแกงไม่ได้แกงเยอะเสืออยู่เนี่ยคอยอยากกินพอคอยมาตั้งเที่ยวคอยก็กินสุกปีคอยได้แกงสุกปีแต่ว่าปีนี้มันเหลือคอยล่ออยู่แมนจ้ะอาทิตย์กว่าแล้วพักผ่อนจ้ะพักผ่อนก่อนเลี้ยงเด็กน้อยเลี้ยงเด็กน้อยเป็นพี่เลี้ยงแม่มีอยู่บ่มีอยู่บ่บ่หัวบ่โซเลกันทุกคนโซเลกันแม่ตานี่ฝักมันจะใหญ่อวบอย่างนี้เลยนะทุกคนอันนี้คือมันแก่แล้วไงต้องให้ถือคือมือมันถือขนาดนี่เขาเลยประมาณนี้แต่ยังเก็บอยู่นะแล้วก็ยังเก็บเพราะว่ามันร่วงคอยเห็นอยู่ทั้งสายอุบลน่ะเขามารับซื้ออยู่วันกิโลละ40กว่าบาทนี่แหละมาเถาพะยายนี่มาขึ้นรับผีเขาไปขายต่อเนาะรับผีบ่ขึ้นโอเคค่ะพี่น้องไปแล้วสวัสดีค่ะฝากชมคลิปด้วยนะจ๊ะ มะลุม